มาดูตลาดหุ้นไทยกันนะคะช่วงนี้กรอบค่อนข้างจะไซด์เวย์นะคะเมื่อวานนี้ก็แกว่งตัวอยู่ในแดนลบกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าในช่วงท้ายๆของตลาดไม่กี่นาทีนะคะขึ้นมายืนในแดนบวกได้ค่ะแต่ว่าจะเรียกได้บวกเต็มปากไปเนี่ยนะขึ้นมาเป็นแค่ 0.01 จุดนะคะยืนที่ 1,226.83 จุดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 27,000 ล้านบาทนะคะต่างชาติมีแรงเทขายออกมา58ล้านบาทส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้เปิดตลาดในแดนบวกค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบซะแล้วนะคะทั้งที่มีปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐหลายตัวหลายตัวที่ดีเกินคาดนะครับแต่ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆครับตอนนี้ลงมา 0.81 ดัชนีอยู่ที่ 1,226.02 มูลค่าการซื้อขาย 5,600 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์จัสมินเป็นอันดับ1 3.66 อินทัชขึ้นมาอีก25สตางค์นะครับส่วนไทยคมครับติด5อันดับเหมือนกันขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่ 16.90 Global Chemical ลงมา75สตางค์กรุงไทยคงที่ 16.50 ไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูต่อหน่อยนะครับว่าวันนี้ต้องปรับกลยุทธ์หรือไม่สำหรับดัชนีที่ไม่สามารถทะลุ 1,228 จุดไปได้อยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงวันนี้แนวโน้มจะยังคงไซด์เวย์อยู่ไหมคะครับคงเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยความคาดหวังเชิงบวกเรื่องที่ธนาคารกลางสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปในจีนจะมีการผ่อนคลายตัวนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหุ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังเนี่ยก็ดีดขึ้นไปเยอะจะสังเกตว่ามีการปรับพอร์ตโดยการขายทำกำไรสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเช่นพันธบัตรทั่วโลกนะครับแล้วก็โยกเข้าตัวสินทรัพย์เสี่ยงคือหุ้นทั่วโลกก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างในยุโรปนี่คือจุดสูงสุดในรอบ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดีดขึ้นมาเร็วๆเนี่ยก็ต้องมีลักษณะการพักตัวบ้างในกรณีของบ้านเราก็คล้ายๆกันนะครับแต่น่าสังเกตว่าอินเด็กซ์เนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของการสลับกลุ่มเล่นนะครับโดยขายทำกำไรพวกครับปลีกสมัยใหม่มือถืออาหารธนาคารโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับแล้วก็สลับไปเข้าพวกโรงกลั่นปิโตรเคมีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเผชิญกับแรงขายเนื่องจากขาดทุนจากตัวสต็อกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้กำลังหนังกระม้วนไตรมาส3เนี่ยทุกอย่างดูดีขึ้นหมดราคาน้ำมันราคาปิโตรเคมีดีขึ้นค่ากันกลั่นดีขึ้นสเปรย์ปิโตรเคมีดีขึ้นอย่างไรก็ดีราคาหุ้นของโรงกลั่นและปิโตรเคมีได้สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกนี้ไปมาประมาณ3สัปดาห์ละนะเพราะฉะนั้นคิดว่าโอกาสทำกำไรจะเริ่มเหลือน้อยครับคิดว่าควรจะเริ่มโยกกลับไปอยู่ที่มือถือที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงริ้วนะครับเรื่องของพวกแบงค์ขนาดใหญ่รวมถึงพวกค้าปลีกด้วยครับครับแต่อย่างมือถือเนี่ยการที่ทางกสทช.เขาให้กำหนดเพดานไว้15เมกะเฮิรตซ์ก็ยิ่งดีเลยครับลดการแข่งขันครับคือเดิมทีเนี่ยถ้าบอกว่าที่20เมกะวัตต์เนี่ยอาจจะมีบางรายเกิดได้20ขึ้นมารายที่เหลือก็คงต้องต่อสู้กันมากขึ้นนะครับเพราะจำนวนทั้งหมดเนี่ยมันแค่45เมกะวัตต์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้า45เมกะวัตต์หาร3ก็คือตกคนละ15เมกะวัตต์ครับค่ะทีนี้ถ้าหากว่าแนะนำกลุ่มมือถือแล้วตัวไหนเด่นสุดบ้างคะในกลุ่มมือถือเนี่ยตัว InTouch นะครับตอนนี้ดิสคาวจาก NAV เนี่ยประมาณ 20% นะฮะสินทรัพย์หลักคือตัว Advance นั่นเองนะครับมากกว่า 90% แต่จ่ายเงินปันผลเนี่ยสูงกว่าตัว Advance เกือบ 1% ครับงั้นถ้าคนที่อยากซื้อตัว Advance เข้าที่ตัว InTouch เนี่ยน่าจะเป็นการซื้อ Advance ทางอ้อมในราคาที่ดิสคาวประมาณ 20% แล้วได้ปันผลที่ดีกว่าครับส่วนตัว Dtac เนี่ยเนื่องจาก XD ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับระยะสั้นไม่มีปันผลรออยู่อาจจะทำให้ราคาหุ้นอื่นนิดหนึ่งแล้วก็ผลประกอบการเนี่ยเนื่องจากต้องเสียส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% เป็นผลประกอบการในตัวกำไรสุทธิอาจจะดูไม่เด่นนะครับอย่างไรก็ดีก็ยัง Under Value อยู่ดีตัว Dtacก็ยังมีอัพไซด์ราคาที่เราประเมินไว้คือ93บาทแล้วก็มีปันผลเกิน 6% ด้วยครับครับมีอีกหนึ่งกลุ่มคุณพิชัยครับที่วันนี้แหมลงหลายฉบับคนนี้ก็ลงมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยกลุ่มเหล็กฮะครับนะฮะคือเรามองว่าอย่างเอาตัวชัดๆอย่างตัว SSI ที่ได้มีประกาศเพิ่มทุนไปเรียบร้อยนะครับเรามองว่าเม็ดเงินใหม่ที่ใส่เข้ามาในตัว SSI เนี่ยไม่ได้มากนะครับส่วนใหญ่ประมาณสัก 65% เนี่ยเป็นเรื่องของการแปลงหนี้เป็นทุนนะฮะในขณะที่เหลืออีก 35% เนี่ยอันนี้เราก็ยังมองว่ามีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากราคาเรียกเพิ่มทุนอยู่ที่68สตางค์ส
ูงกว่าราคาตลาดอยู่เกือบประมาณ 15% นะครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียกเพิ่มทุนนะครับวัฏจักรของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยยังคงถูกกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอยู่นะครับงั้นต้องมีสายป่านที่ยาวพอครับค่ะในแง่อุตสาหกรรมเหล็กเราไม่แนะนำครับนะในมุมของหุ้นที่เกี่ยวข้องคือธนาคารในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยถ้าการเพิ่มทุนดีลนี้ประสบความสำเร็จนะครับ KTB SCB แล้วก็ตัวทิสโก้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ซินดิเคทโลนก็จะลดความเสี่ยงเรื่องที่ต้องการสำรองก้อนโตๆไปครับค่ะในพวกนี้เนี่ย KTB มีระดับการสำรองต่อ NPL ที่ต่ำกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้สำเร็จในความในการเพิ่มทุน KTB จะตอบรับดีสุดครับค่ะอีกตัวนึงนะคะ Loxley มีนักทุนถามมาเยอะเลยตัวนี้เราไม่ได้ติดตามครับค่ะครับคุณวิชัยครับมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาทาง Twitter นะครับตัว IVL สงสัยท่านนี้จะถือเอาไว้อยู่ถามมาแนวรับแนวต้านครับครับIVL เนี่ยงบไตรมาส2เนี่ยถ้าดูเฉพาะจากการดำเนินงานขาดทุนนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมีการเคลมประกันได้ก็ทำให้ตัวกำไรสุทธิเนี่ยยังคงเป็นบวกอยู่นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยแม้ว่าผลการดำเนินงานจะน่าผิดหวังแต่ราคาหุ้นน่าจะได้สะท้อนไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับในแง่ทางเทคนิคนะทางเทคนิคเนี่ย IVL ราคาหุ้นก็ดิบขึ้นมาพร้อมๆกับหุ้นปิโตรเคมีและโรงกลั่นจากแถวๆ29บาทขึ้นไปสูงสุดแถวๆ32นิดๆนะครับณขณะนี้ไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันกำลังพักอยู่ครับแนวรับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บริเวณ31บาทแนวต้านอยู่ที่32บาท50ครับคุณก้อยถามตัว IRPC มานะครับสงสัยท่านนี้ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเข้าไปรับดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดควรเข้าไปรับจะรับที่เท่าไหร่ดีครับที่ได้เรียนแล้วเหมือนกับพวกลงกรดและติดปิโตรเคมีตัวอื่นนะครับคือราคาหุ้นยกฐานขึ้นมาตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสั้นๆผมคิดว่าเริ่มตึงแล้วจะติดที่แนวต้านตรงแถวๆ3บาท90 3บาท92ในขณะที่แนวรับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตรง3.82 เป็นแนวรับที่ใกล้ที่สุดครับค่ะย้อนกลับไปที่ IBL นิดนึงมีโอกาสที่จะเบรกเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปมั้ยคะมีน้อยนะฮะที่ได้เรียนไว้ว่าพวกลงกลั่นกับปิโตรเคมีน่าจะเป็นลักษณะการฟื้นตัวช่วงสั้นนะครับเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงชะลอตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องใช้เวลานะครับราคาเป้าหมายที่เราประเมินไว้ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเรามองที่36บาทสำหรับปีนี้นะครับราคาหุ้นระยะสั้นเนี่ยจะติดอยู่ที่ตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับนะซึ่งตอนนี้เป็นแนวต้านที่ใหญ่พอสมควรค่อนข้างแน่นนะครับ32บาท50ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะก็มองว่ากรอบดัชนีหุ้นยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับกลยุทธ์กันให้ดีด้วยหุ้นที่น่าเข้าช่วงนี้สื่อสารที่เชียร์กันมาช่วงนี้ก็ยังดูดีอยู่นะคะแนะนำอินทัชนั่นเองนะคะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะคะแล้วก็ในฝั่งของยุโรปเนี่ยลงไปอยู่ในแดนลบนะคะสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยยังคงมีการเทขายหุ้นกลุ่มเหมืองแร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูการลงของดาวโจนส์เนี่ยลงมาไม่เยอะนะคะประมาณ7จุดเท่านั้นสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีข่าวดีบวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มีการประกาศออกมาเนี่ยพอมาหักกลบลบหนี้กันแล้วเนี่ยก็ยังพอทำให้ดัชนีลงมาน้อยนะคะลงมา7จุดยืนที่ 13,164 จุด Nasdaq บวกสวนทางขึ้นมา13 S&P บวกขึ้นมา1จุดนะคะมาดูฝั่งยุโรปกันบ้างFTSE ค่ะของลอนดอนลงไป31นะคะ CAC ของฝรั่งเศสลงไป1ค่ะเยอรมนี DAX นะคะลงไป27ส่วนเอเชียเช้านี้ก็คลักคล้ากันไปค่ะโตเกียวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะ116จุดสิงคโปร์ลงไป11จุดค่ะหางเซ็งฮ่องกงบวก10นะคะไต้หวันบวก5มะนิลาลงไป11จุดอินโดนีเซียบวกขึ้นมา1จุดมาเลเซียลงไป1จุดโซลงไป5จุดส่วนบาทไทยพอตลาดเช้านี้แข็งค่าค่ะคุณผู้ชม31บาท48สตางค์ถึง52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากที่ปิดตลาดไปเมื่อวานช่วงเย็น37บาท52สตางค์ถึง58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐมาดูราคาทองคำกันหน่อยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐปรากฏว่าขยายตัวได้ดีนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำจริงๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ย
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบนะคะแต่ว่ามีการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐเลยทำให้ราคาทองในตลาดโลกกระเตื้องขึ้นมาหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลุด 1,600 เหรียญต่อทรอยออนซ์ลงไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเด้งขึ้นมายืนที่ 1,604 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะขึ้นมาประมาณ5กว่าเหรียญราคาทองเช้านี้ก็เลยบวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 23,900 ขายออก 24,000 รูปพรรณรับซื้อ 23,558 บาทขายออก 24,400 บาทส่วนน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง2ตลาดเลยอย่างน้ำมันดิบ WTI ใน NYMEX เนี่ยขึ้นมา90เซนต์ยืนที่94เหรียญ33เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วน Brent ที่ลอนดอนก็ขึ้นมา2เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขึ้นมายืนที่116เหรียญ25เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับจะพาไปดูเรื่องของธุรกิจรับสร้างบ้านกันบ้างเพิ่งจะรายงานข่าวมาอยู่หยกๆว่าปีนี้สงสัยจะหนักหนาสาหัสสมควรสำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ